เรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงศ์ตระงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่จะกล่าวสรุปยติที่ผมได้นำเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานที่เคารพครับจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตลอดเวลาจนถึงขณะนี้ต่างยืนยันร่วมกันว่าที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศและในเวลาเดียวกันสมาชิกของเราก็ได้พูดกันถึงปัญหาของการต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงที่ดินทำกินซึ่งมีการขยายตัวของปัญหาแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้การแก้ไขมีความยุ่งยากมากขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองครับท่านประธานเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ชี้ชัดว่าการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐประชาชนเอกชนชุมชนหรือพื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะใดๆต่างๆก็ตามนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความพอดีมีความสมดุลเพื่อที่จะเป็นหลักประกันของความเป็นธรรมและความชอบธรรมของสังคมและของประเทศชาติเพื่อที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประเทศและความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของทุกๆคนและชาติบ้านเมืองของเราและเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความสมานฉันท์ของคนไทยและทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินของเราผลลัพธ์ที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผังประเทศที่จะเป็นกรอบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะภาษาใดชาติพันธุ์ใดความเชื่อศรัทธาใดประเพณีวัฒนธรรมใดก็ตามดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะคนไทยทุกคนมีส่วนได้เสียร่วมกันทั้งสิ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวครับท่านประธานที่ประชุมแห่งนี้จึงมีความคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทำกินใหม่นั่นหมายความว่าจะต้องมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมด้วยแนวคิดที่รวบยอดมีมาตรการการแก้ไขอย่างครบถ้วนและที่สำคัญคือกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องที่พอดีและสมดุลกับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมการแก้ไขปัญหาที่ทำกินเราต้องการที่จะดึงศักยภาพของที่ดินของคนยากคนจนของเกษตรกรโดยเฉพาะออกมาให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเราอยากเห็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเราอยากเห็นความเป็นธรรมในสังคมเราอยากเห็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและที่สำคัญเราอยากเห็นอนาคตที่ดีของคนไทยทุกคนท่านประธานครับด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดนี้ผมจึงเห็นชอบที่จะให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็นระบบครับขอบคุณครับ